สวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์นาทูราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณนุชครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฮะเราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินไทยบ้านเจ้าของผลงานเพลงกว่า300ล้านวิวพี่สารสารสินฮะมากับเพลงของไอดอลประจำตัวนะฮะเพลงจากพี่มนแคนกันคุณหนีบ่ม่อมครับผมหักปั้นมาด้วยใจบ่ได้ใส่ดินเหนียวปั้นก่อดึกทิ่มเข้าป่าแล้วเก็บมาแซ่น้ำเอาตีนย้ำจนหนำใจปานขี้ต้มมุนอุ้ยปุ้ยจนบ่มีมองดียังมีหน้ามาสัญญาลมลมกลับมาคืนดีเพียงแค่มาเชยชมของตายสิเฮ็ดจังใดก็ได้บ่โอ้ยน้อให้มาขึ้นต่อตั้งให้ความหวังมือละน้อยแล้วมาป้าทิ่มไว้ให้หายจอยบ่ตาคืนโอ้ยน้อใจสะอื้นคืนคมหนีบ่มุมก้มบ่วิดฝากชีวิตไว้ผิดคนหลุดต้นซาดเจ้าของเด้มมตัดเขาบอกขาดจักว่าเป็นญาติทางใดผู้อยู่ว่าเขาบ่ได้จริงจังก็ตั้งหน้าตั้งตาอภัยตัวทุกเถื่อก็ใจอ่อนทุกครั้งจักว่าเป็นญาติมาสัวตาวันนี้เอาเพลงของไอดอลในดวงใจมาใช่ครับอ๋อพี่มนแคนแก่นคูณใช่ครับเพราะว่าเพลงพี่มนแคนนี่ฟังมาตั้งแต่สมัยสารยังทำงานโรงงานนะครับเขากะดึกนี้เราก็เปิดวิทยุฟังฟังแล้วก็แบบเป็นเพลงก็มีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยเนาะใช่ครับนอกจากนั้นพี่มนแคนยังเป็นแบบอย่างในการเป็นนักร้องด้วยใช่ครับก็ผมติดตามพี่มนแคนทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบแฟนเพจ TikTok ตัวยงตัวยงใช่ครับเพราะว่าชอบในการวางตัวของพี่มนแคนแล้วก็บุคลิกภาพก็แบบเป็นคล้ายๆเราคือนิ่งๆสุภาพอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นพี่มนแคนสูงมากเวลาคุยกับพี่มนแคนก็จะก็จะแบบว่าเรียบร้อยมือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพูดแต่ว่าค่อยๆพูดสุภาพมากจะแตกต่างจากพี่แฟรงค์มากอะค่ะครับผมครับผมผมก็ยินดีที่ผมเป็นตัวของตัวเองครับเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาไหมฮะไม่เคยเลยครับมีแบบไปดักรออย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเจอกับไม่เคยเจอตัวจริงเลยใช่ครับวันนี้พี่มาถึงแกมมี่ฮะไม่มาครับผมพี่ก็ไม่มาครับตลอดไม่ว่าจะอับไม่ร้องแต่เซอร์ไพรส์ซะหน่อยเซอร์ไพรส์ซะหน่อยตกใจรอแล้วอ๋อตกใจรอแล้วครับมันมีคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้งานเยอะงานพี่เขาเยอะมากครับถ้าเจอกับพี่เขาอยากจะบอกอะไรพี่เขาผ่านจอช่องวันก็ได้ฮะอันดับแรกเลยครับอันดับแรกเลยผมขอกอดไอ้ได้ป่ะครับอยากกอดอยากกอดพี่มนแคนมากเออแล้วอยากบอกอะไรพี่เขาอีกเมื่อกอดเสร็จปุ๊บกอดจนหนำใจแล้วเมื่อปล่อยแขนออกมาพี่จะพูดอะไรกับพี่เขาว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีมีโปรเจกต์พิเศษสารก็อยากร้องคู่กับพี่มนแคนนะครับผมอยากให้มีโอกาสวันนั้นผมอยากให้สองคนนี้
อยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกับท่านผู้ชมในเวลาออกคอนเสิร์ตไปด้วยกันก็เป็นยังไงบ้างมันจะบรรยากาศก็คงจะลื่นลมดีคงจะลื่นลมดีวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับครับผมครับประจำที่เลยฮะพี่สารสารสินครับช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของหนุ่มรถแห่ที่ทุกวินาทีของเขาคือการทำงานตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างฮะก็ขับรถส่งสินค้าครับสองก็ไปรับงานทำดีงาน DIY สามก็อาชีพมันก็เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เก่งครับแล้วก็ยังมีอีกเหรอมีอีกฮะเวลาทำอะไรอีกก็ยังมีเวลาว่างอยู่ก็รับงานร้องเพลงช่วงเย็นวันหนึ่งยาวเท่ากันใช่ไหมยาวเท่ากันมี24ชั่วโมงเท่ากันครับครับมันอยู่ที่เราจะใช้24ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์ได้แค่ไหน